ช่วงแรกที่เริ่มก็จะแบบสู้เขาไม่ได้แต่ว่าถึงเครียดอย่างเงี้ยฮะก็ต้องกลับไปทำการบ้านมาว่าเหมือนแบบทำไมเราถึงช้ามีตรงไหนบ้างที่เหมือนแบบเราสามารถที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้เวลาเราเสร็จชนะเนี่ยครับเวลาเราชนะเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเหมือนแบบสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไอการที่เราซ้อมหนักเนี่ยครับมันช่วยเราสิ่งที่เราแลกไปกับความเหนื่อยครับมันก็เหมือนแบบคุ้มค่าสวัสดีครับชื่อท็อปธนาเสถียรศิรกุลนะครับแข่งอยู่ในรายการ GT World Challenge แล้วก็ Porsche Carrera ครับครอบครัวท็อปเนี่ยจะว่าทั้งหมดทุกคนแข่งรถก็ได้เพราะว่าพ่อก็แข่งพี่ชายก็แข่งแล้วก็จะมาเป็นท็อปนะครับตอนนั้นที่ท็อปเริ่มเนี่ยจะเรียกว่าหลงไหลไหมก็ยังเพราะว่าเหมือนมันเป็นการที่โดนผลักดันมากกว่านะครับคือสมัยนั้นเด็กอะครับก็คือแบบเราก็อยากจะเล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนมากก็คือแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ไปสนามโรงเรียนสนามโรงเรียนจะมีอยู่ประมาณนั้นไทยเนี่ยสมัยนี้เขาจะมีรุ่นมินิแต่ว่าสมัยนู้นเนี่ยไม่มีแข่งกับผู้ใหญ่เลยช่วงแรกที่เริ่มมันก็จะแบบไม่หนุกเลยอ่ะสู้กับผู้ใหญ่ไม่ได้ทีนี้เหมือนเวลาเรากลับไปซ้อมให้มากขึ้นเวลาเราสู้ได้แต่ปุ๊บมันจะรู้สึกแบบสนุกขึ้นมาทันทีเลยจนปี2004นะครับได้แชมป์ครั้งแรกรุ่นเด็กสุดในตอนนั้นของประเทศไทย จุดที่เราเริ่มชอบการแข่งขันขึ้นมานะครับก็คือจุดที่เราเริ่มชนะในการแข่งโกคาร์ทระดับประเทศซึ่งช่วงนั้นน่ะพอเวลามันชนะเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราทำได้นะเราก็แบบเก่งไม่แพ้คนอื่นเวลาเราเสร็จปิดชนะเนี่ยนะครับเวลาเราชนะเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเหมือนแบบสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไอการที่เราซ้อมหนักเนี่ยครับมันช่วยเราสิ่งที่เราแลกไปกับความเหนื่อยครับมันก็เหมือนแบบคุ้มค่าตอนปี2011คือช่วงที่คิดว่าพีคที่สุดแล้วสำหรับท็อปในโกคาร์ทนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยไปยุโรปก็ขึ้นโพเดียมหลายสนามเกือบจะชนะยูโรเปียนแชมเปี้ยนก็กลับมามองว่าแบบเฮ้ยในโกคาร์ทเนี่ยยังตอบโจทย์อะไรของเราอยู่ไหมเรายังอยากได้อะไรอยู่ไหมได้มองผ่านโกคาร์ทไปนิดนึงแล้วว่าเหมือนแบบโอเคเป้าหมายของเราเนี่ยคือฟอร์มูล่า1เรียกว่าซิงเกิลซีเตอร์ครั้งแรกไปทำอะไรครับคือมันต้องมีการฝึกซ้อมใช่ไหมฮะแล้วเราไปแบบเปิดหน้าเขาชกนะแบบไม่ได้ไปซ้อมผลงานก็ไม่ค่อยดีกว่าจะมาดีก็ผ่านมาอีกปีนึงครับจากโฟมาเรโน่ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นโฟมูล่า3ไปแข่งโฟมูล่า3อยู่ประมาณ3ปีครับหลังจากนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วกันครับที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสนามนั้นน่ะเป็นสนามที่คิดว่านักขับทุกคนอยากจะไปเทคนิคแบบยากมากก็มีแข่ง2เรสใช่มั้ยครับเรสแรกท็อปออกสตาร์ทที่2พอแล้วพอขับไปทีเนี้ยไปกินกันในตรงตอนเปลี่ยนตัวคนขับแข่งทั้งหมด2คนตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็คือคิดแล้วว่าแบบโอเคจะพยายามไม่ทําอะไรผิดเปลี่ยนนักขับให้เพื่อนร่วมทีมลงไปขับเพื่อนร่วมทีมเค้าก็สามารถที่จะเหมือนแบบเข้ามาจบที่1ได้แข่งรถนะครับคือเก็บคะแนนแต่ละสนามทุกสนามเนี่ยจะมีแข่งสนามละ2ครั้งก็คือเสาร์อาทิตย์เขาจะนับว่าเป็น1เรสกับ2เรสนะครับแข่งรถชนะประมาณ25แต้มอะไรเงี้ยที่2ก็จะ20ทีเนี้ยเวลาลงไปขับทุกครั้งอ่ะมันจะมีแรงกดดันว่าเหมือนแบบเราต้องทำให้ดีเพราะว่าถ้าเราเกิดไปชนคนอื่นหรือเราหลุดออกไปชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออาทิตย์นั้นทั้งทีมก็คือจบเลยแล้วอีกสนามนึงที่อยากจะขึ้นโพเดียมคือที่สิงคโปร์ครับแต่ว่าอันนั้นน่ะโอเคไม่ได้ขับฟอร์มูล่า1แต่ว่าเป็นซัพพอร์ตเรสมากกว่าก็คือเหมือนแบบรุ่นที่แข่งที่เดียวกันกับฟอร์มูล่า1นะครับอันนั้นจะใช้รถ Porsche G3 ครับสนามนั้นมีสนามนึงจบที่3บรรลุเป้าหมายได้ขึ้นโพเดียมที่พวกฟอร์มูล่า1มันขึ้นไปยืนเวลาที่ขับรถอยู่นะครับหรือแข่งรถอยู่เนี่ยจะพยายามไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าทุกเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากแบบมองไปตรงๆแบบพยายามจะแบบไม่สนใจข้างๆเวลาแข่งอยู่เราจะมองเห็นแค่ตรงนั้นจริงๆท็อปก็ผ่านแบบเวลาชนเนี่ยชนแบบเข้ากำแพงนะครับมีพลิกคว่ำครั้งนึงไม่ได้เป็นอะไรมากถ้าเราพลาดแม้แต่เสี้ยววิอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถทำให้เราแพ้ชนะได้เลยทุกครั้งที่ท็อปลงไปแข่งเนี่ยเขาก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นทุกปีผ่านไปก็รู้ว่าแบบโอเคเราทำไม่ดีอะไรไม่ดีก็สามารถที่จะพัฒนาได้ตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนแบบไม่ได้หยุดเดินนะ
แพ้ชนะเนี่ยฮะมันดีลความรู้สึกนั้นยังไงครับทุกอย่างคือเหมือนแบบท็อปคิดว่าตรงเนี้ยมันทำให้ท็อปโตขึ้นที่ผิดหวังมากที่สุดนะครับก็คิดว่าคงเป็นปี2019เหมือนกันท็อปจะแข่งทั้งหมด2รายการนะครับช่วงปีนั้นรายการนึงจะเป็นรายการ GT World Challenge Asia นะครับส่วนอีกรายการนึงก็คือ Carrera Cup Asia นะครับ Carrera Cup Asia นะครับเป็นปีที่3และที่ท็อปจะแข่งรายการนั้นแต่ว่าทีเนี้ยมันมีปัญหาหลายอย่างมากเลยกับรถแต่ว่าถึงเครียดอย่างเงี้ยฮะก็ต้องกลับไปทำกันบ้านมาว่าเหมือนแบบมีตรงไหนบ้างที่เหมือนแบบเราสามารถที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้เราต้องมั่นใจให้ได้ว่าเหมือนแบบโอเคเราขับเต็มที่แล้วก็สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับศักยภาพแน่นอนว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนสมัยเนี้ยความคิดหรือว่าอินโฟเมชันที่ทุกคนได้นะครับมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะแบบพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นซ้อมให้หนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับท็อปนะครับท็อปคิดว่าประเทศไทยยังขาดสนามแข่งถึงแม้ว่าเราจะมีรายการแข่งที่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆแบบรุ่นเดิมนะครับทีเนี้ยถ้าสมมติเด็กจบจากโกคาร์ทไปเนี่ยครับเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อมาขับคอนเซปต์คาร์หรือไม่ก็เลิกไปเลยสนับสนุนทางนั้นได้มันก็จะดีมากขึ้นความฝันของท็อปนะครับอยากจะเอาธงชาติแล้วกันเพลงชาติธงชาติขึ้นไปเหมือนแบบขึ้นโพเดียมนะครับเป็นการเติมเต็มทั้ง2อย่างนะครับเติมเต็มความต้องการของเราแล้วก็เติมเต็มความฝันของเราด้วยนะครับเดอะฟอง Perspective of New Generation